สองพี่น้องตระกูลชินวัตรกำลังเร่งเกมโค่นล้มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้เร็วที่สุดแม้ทั้งคู่จะไม่มีใครเอ่ยปากออกมาตรงๆว่าสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์แต่วันก่อนคุณทักษิณหรือว่าพี่โทนี่แห่งคลับเฮาส์ก็ได้ออกมาให้ความเห็นในฐานะอดีตนายตำรวจเก่าปลุกระดมตำรวจให้เลิกเป็นลูกไล่ของทหารและลุกขึ้นมาดูแลปกป้องประชาชนในขณะที่คุณยิ่งลักษณ์ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความห่วงใยชาวนาจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำซึ่งนั่นก็เป็นการแสวงหาแนวร่วมที่ไม่พอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลหรือว่าพลเอกประยุทธ์ให้มากขึ้นในขณะที่พลเอกประยุทธ์เองได้บอกเล่าสถานการณ์โควิดผ่านเฟซบุ๊กของตนเองเช่นกันเขาบอกว่าถ้ามาตรการล็อกดาวน์มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราอาจจะผ่านจุดสูงสุดของยอดผู้ติดเชื้อภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้และก็จะมีตัวเลขที่ลดลงในต้นเดือนกันยายนนั่นก็หมายความว่าสถานการณ์จะดีขึ้นการผ่อนคลายมาตรการหรือว่ากิจกรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นนั่นเองและนั่นก็จะทำให้แรงเสียดทานที่มีต่อเขาและก็รัฐบาลลดน้อยลงซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์หากไปถึงตรงจุดนั้นคุณทักษิณและก็คุณยิ่งลักษณ์รวมทั้งฝั่งเพื่อไทยก็อาจจะต้องตกเป็นรองนั่นจึงเป็นคำตอบว่าทำไมสองพี่น้องจึงต้องเร่งเกมให้เดือดภายในห้วงเวลาที่เหลือก่อนจะถึงเดือนกันยายนค่ะ